家好，欢迎大家回到开心学汉语直播视频第700集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้อย่างเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเป็นไลฟ์ที่700แล้วนะคะ700ภาษาจีนพูดว่ายังไงใครตอบป๊อปปี้อย่างซื้อได้บ้างคะ700จะมาช่วยแสงแดดโอ้ขอบคุณสำหรับหัวใจน่ารักมากนะคะนี่ฮาวตาจาฮาวคำถามแรกเลยนะคะก็คือแบบ700พูดยังไงฮัลโหลค่ะฮันหลายคนบอกโอ้ไม่เห็นเราซื้อมาเร็วมันแบบอย่างนี้เลยนะระหว่างวันใช่ไหมคำว่าระหว่างวันเนี่ยภาษาจีนใช้คำว่าป่ายเทียนนะป่ายเทียนแบบเป็น day time นะคะจีเทียนป่ายเทียน过来直播我一般晚上直播นะคะสวัสดีค่ะ ELEYAS สวัสดีค่ะ刘慧怎么称呼你你可以叫我 Bobby Bobby Yang 老师我叫 Bobby Yang 姓杨、我的小名是 Bobby 姓杨老师今天我来比赛语法给我鼓励我爱老师好加油哦加油祝你成功啊พี่สมเล็กสวัสดีค่ะ你好Aura你好น่ารักมากทุกคนทักทายกันโอ้เร็วมากเราซื้อถามอันแรกเลยคำว่า700ภาษาจีนพูดยังไงวันนี้เป็นไลฟ์ที่700แล้วไงเลยอยากรู้ว่าทุกคนรู้ไหมคะว่า700ฮันยูจะหมดชั่วนะคะพิมพ์ส่งมาเลยและวันนี้นะคะเนื้อหาที่ป๊อปปี้อยากเราซื้อจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะก็คือรวมคำศัพท์ของร้านกาแฟนะคะ就是咖啡店里常用的词语ใช่不是餐厅ร้านอาหาร是咖啡店常用的词语ก็คือเป็นคำศัพท์ที่เราเจอบ่อยใช้บ่อยในร้านกาแฟนะคะถ้าใครได้ดูขนมจีนรายการขนมจีนก็คือ昨天晚上直播的ขนมจีน节目นะคะก็จะแบบได้เรียนแบบคำศัพท์เยอะมากรวมถึงประโยคที่อยู่ในร้านกาแฟใช่ไหมคะแล้วก็หลายคนบอกโอ้โหแบบศัพท์เยอะมากจำไม่หวัดไม่ไหวเราซื้อก็เลยมาในไลฟ์นี้สำหรับสอนนะคะเป็นไลฟ์สไตล์สอนอย่างเมื่อวานเนี่ยขนมจีนรายการขนมแบบแนวทอล์กใช่ไหมคะเขาจะไม่แบบไม่มาจับจุดทีละอันแต่ไลฟ์นี้เราจะมาจับจุดจับคำแบบแงะแคแกะกันออกมาแล้วก็สอนเรื่องการออกเสียงสำเนียงที่ชัดเจนด้วยนะคะเนาะเราชื่อเยอะไหลเยอะเพียวเรียงเลยเชี่ยขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวดูคำตอบนิดนึงว่า700ชี่ปายเก่งมากค่ะสุวิกาด้วยพี่สมเล็กสวดชี่ปายด้วยเหรอขนาดพูดหน้าว่าชี่ปาย SVK สวดชี่ปายด้วยฮันว่าชี่ปายด้วยนะคะวันนี้เป็นไลฟ์ที่700แล้วนะคะฮาวส์ How's your budget ก็เปลี่ยนเวลาบ้างนะคะถ้าเพราะบางคนเนี่ย晚上没有时间看直播บางคนเนี่ยตอนเย็นไม่มีเวลาดูใช่ไหมคะก็จะวางช่วงระหว่างวันแล้วก็มาทักทายระหว่างวันนะคะวันนี้นะคะก็คือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับคำศัพท์ของร้านกาแฟนะคะหนังสือหมดพอดีเลยไม่เป็นไรร้านกาแฟนะคะเริ่มจากคำว่าร้านกาแฟเราซื้อสรุปให้วิธีการเรียกร้านกาแฟมีด้วยกัน3แบบ有三种说法好吗ร้านกาแฟ有三种说法第一个แบบที่1นะคะเรียกว่าคาเฟ่ทิงนะคะคาเฟ่ทิงแบบที่สองเรียกว่าคาเฟ่กวนคาเฟ่กวนและแบบที่สามนะคะสวัสดีค่ะเราซื้อต่อ70แอบมาเรียนนานแล้วแต่เพิ่งทันไลค์ค่ะว้าวรุ่น70ใช่ไหมคะโอ้ยดีใจมากเลยพัทรนาถนะคะยินดีต้อนรับมากเลยค่ะผูกพันเพราะเราซื้อสอนที่เดียบุดมก็นานอยู่6ปีได้นะคะนะคะหนีเห่าค่ะเรียกเพื่อนๆที่สนใจภาษาจีนมาเรียนกับเราซื้อทบทวนได้นะไปต่อนะคะสรุป3คำนะคะที่มีความหมายแปลว่าที่มีความหมายแปลว่าร้านกาแฟนะคะก็คือ1นะคะคาเฟ่ทิ้งคาเฟ่ทิ้ง2คาเฟ่เตี้ย3คาเฟ่กวนนะคะ3คำนะสรุปให้เราซื้อเลยนะคะวิไลหลากหลายเหรอเนาะ3คำที่ใช้เรียกร้านกาแฟนะคะ3คำที่ใช้เรียกร้านกาแฟนะเดี๋ยวซื้อเขียนให้ก็จะมีคาเฟ่เตี้ยคาเฟ่ทิ้งแล้วก็คาเฟ่กวนนะคะ
ได้ไหม咖啡店、咖啡厅、咖啡馆。对了，非常非常好。咖啡店、咖啡厅，แล้วก็咖啡馆นะคะก็คือร้านกาแฟนะคะทั้ง3คำเนี่ยแปลว่าร้านกาแฟหมดเลยเข้าใจไหมเก่งมากนี่เลยเราสึกก็เขียนเอาไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวแก้นิดนึงให้ทุกคนฝึกพิมพ์มาก่อนคาเฟ่เตียนคาเฟ่ทิงคาเฟ่กว่านะคะเขียนชัดไหมคาเฟ่เตียนคาเฟ่ทิงกับคาเฟ่กว่าอันนี้ก็คือเป็นร้านกาแฟทั้งหมดเลยนะคะเพิ่มพิดอินไหมนิราชาบัวนิฮาวค่ะมาถ้าคาเฟ่ก็สะกดแบบนี้ค่ะเฟ่店咖啡厅กับคาเฟ่กวนอันนี้เซตแรกนะคะที่เมื่อวานแบบเรียนกันแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาสรุปให้นะคะคาเฟ่เตี้ยคาเฟ่ทิงคาเฟ่กวนซึ่งคาเฟ่จะอีซื้อชื่อกาแฟนะคะถ้ามันต่างกันยังไงเราซื้อแบบเรียกว่าสอนลากศัพท์นะคะคำว่าเตี้ยเนี่ยแปลว่าร้านเพราะฉะนั้นลักษณะมันก็จะแบบเหมือนกับเป็นห้องเลยมีกระจกไม่ใช่แบบจะมีประตูอะไรแบบนี้จะเรียกว่าคาเฟ่เตี้ยนะคะก็เหมือนช็อปอะเป็นร้านค้านะคะส่วนคาเฟ่ทิงเนี่ยมันจะแปลว่าเป็นร้านก็คือเป็นร้านอะแบบเคยได้ยินคำว่าเครือทิงไหมเวลาในบ้านทุกคนก็จะมีเครือทิงนะคะเครือทิงก็คือห้องรับแขกแต่ถามจริงว่าห้องรับแขกมันเป็นห้องเลยหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ห้องใช่ไหมคะมันก็เหมือนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่โล่งๆนะคะตั้งโซฟาตั้งโต๊ะเอาไว้สำหรับรับแขกซึ่งมันก็จะแบบไม่มีประตูมันก็คือเหมือนกับเป็นประตูของบ้านเราอะไรเงี้ยเปิดเข้ามาก็จะเป็นลานกว้างๆอันนึงหรือเล็กๆก็ได้แต่ว่าเอาไว้สำหรับรับแขกถ้าจะแบบเป็นห้องที่มีเปิดปิดเลยก็จะเป็นพวกวอชห้องนอนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ของคำว่าทิงนะคะอารมณ์ของคำว่าทิงเนี่ยมันจะให้ความหมายประมาณว่าเหมือนเป็น coffee corner แบบนี้มากกว่าก็คือเป็นมุมกาแฟหรือว่าเป็นเหมือนกับเวลาในห้างอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นไม่ได้เป็นร้านแต่เป็นโซนหนึ่งที่ตั้งมุมกาแฟเอาไว้ตั้งโต๊ะตั้งอะไรเงี้ยไม่มีประตูไม่มีกำแพงขึ้นมาอันนั้นจะเป็นแบบอารมณ์ประมาณคาเฟ่ทิงเข้าใจไหมคะเนาะแล้วก็คาเฟ่กวนเวลาที่หนีข้ามเต้ากวนกวนชื่อ什么ย้อนไปถึงลักษณะกวนก็จะเป็นลักษณะที่เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะอย่างเช่นที่เราได้เห็นทูชูกวนห้องสมุดแบบนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นกวนตัวนี้ก็คือเป็นฮอลล์ใหญ่ๆที่เอาไว้เก็บหนังสือต่างๆนะคะหรือเช่นถี่ยู่กวนที่แปลว่าเรียกว่าโรงยิมโรงยิมก็จะมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เอามาใช้กับคาเฟ่กาแฟเนี่ยคาเฟ่กวนก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยมันยิ่งใหญ่นิดนึงเป็นร้านกาแฟใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ไปละเอียดอะไรขนาดนั้นนะคะก็คือทั้ง3อันเนี้ยก็คือเป็นสถานที่ที่สำหรับดื่มกาแฟได้ทั้งหมดโอเคมั้ย明白了没有นะคะจะชื่อร้านกาแฟนะโอเคอันนี้คำต่อไปเรามาดูคาเฟ่จงเล่นะคะคาเฟ่จงเล่ก็คือประเภทของกาแฟกันอยู่เสมอว่ามันอีสิไลค่ะแล้วก็เตรียมคำศัพท์มาให้กับพวกเราด้วยนะคะต่อมานะคะคือคาเฟ่จงเล่จงเล่เนี่ยแปลว่าประเภทนะคะจงเล่แปลว่าประเภทเพราะฉะนั้นคาเฟ่จงเล่คือประเภทของกาแฟนะคะเราตอบเราซื้อได้ไหมว่าอเมริกาโน่ภาษาจีนเรียกว่าอะไรนี่มันรู้ต้องไหมอเมริกาโน่เนี่ยฮั่นยู怎么说อเมริกาโน่คาเฟ่นี่คือแบบกาแฟทุกประเภทโตเจ้าคาเฟ่นะคะโตเจ้าคาเฟ่ถ้าเราอยากจะเน้นว่าเป็นอเมริกาโน่怎么说ตอบได้ไหมเอ่ยไหนใครตอบได้บ้างใครที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมนะเตี่ยนจันทร์ส่งตาไอให้โอเฟ่นฉางด้วยนะคะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์แบ่งปันนะคะสองตอบมาแล้วนะคะว่าโอ้ SOU ให้มา45ดวงเลยขอบคุณนะคะเหม่ยชื่อคาเฟ่
สองตอบมาว่า美式咖啡นะคะพี่สมเล็กบอกว่าคาเฟ่จงเลยคือประเภทของกาแฟถูกต้องคำว่าจงเลยแปลว่าประเภทนะคะคาเฟ่จงเลยก็จะเป็นประเภทของกาแฟนะคะนี่ไงอุ้ยสรุปมาว่าคาเฟ่ทิ้งคาเฟ่เตียงคาเฟ่กวนคือร้านกาแฟเก่งมากค่ะสองบอกเครื่องทิ้งคือห้องรับแขกด้วยเกอร์เกอร์我要咖啡吗พี่ต้องการคาเฟ่ไหมกาแฟถ้าเราอยากจะพูดว่าพี่ต้องการกาแฟไหมนะคะเวลาที่แบบว่าพี่ต้องการกาแฟไหมจริงๆเราเก็บคำว่าพี่ไว้ก่อนเราฝึกคำว่าคุณต้องการกาแฟไหมก่อนดีกว่านะคะคำว่าคุณคือหนีนะคะหนีแปลว่าคุณนะย่าแปลว่าต้องการนะคะหนีย่าคุณต้องการแล้วตามด้วยกาแฟคือคาเฟ่คือเวลาที่เราอยากจะถามว่าคุณต้องการไหมให้ทุกคนนึกถึง3พยางค์นี้เลยนะคะเวลาที่ถามว่าคุณต้องการไหมให้นึกถึง3พยางค์ง่ายๆเลยแพทเทิร์นคือหนีย่ามาหนีย่ามาคุณต้องการไหมนะคะหนีแปลว่าคุณย่าแปลว่าต้องการส่วนมาแปลว่าไหมนะคะอันนี้คือหนีย่ามาหนีย่ามาพูดอย่างนี้ได้เลยเอาไหมเธอเอาไหมถ้าเกิดว่าเราต้องการเน้นไปด้วยว่าคุณต้องการสิ่งนี้ไหมคะให้เอาสิ่งนั้นไว้ข้างหลังย่อได้เลยนะคะแล้วลงท้ายอย่าลืมมีมาด้วยอย่างเช่นหนีย่อคาเฟ่มาหนีย่อคาเฟ่มาคุณต้องการกาแฟไหมแบบนี้นะคะหรือหนีย่อเมื่อกี้คำว่าอเมริกาโน่นะคะก็คือเมชื่อคาเฟ่นะคะเมชื่อคาเฟ่เดี๋ยวเราจะได้แต่งประโยคกันนะคะอเมริกาโน่ก็คือเมชื่อคาเฟ่นี่อันนี้นะคะเมชื่อคาเฟ่ก็คืออเมริกาโน่ชัดไหมนะคะเมชื่อคาเฟ่อเมริกาโน่นะเมชื่อคาเฟ่นะคะคุณทูบวันนี้ย่อมาด้วยด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดต้องการทราบว่าเอ๊ะคุณต้องการไหมนะคะก็คือนี่ย่อมาแล้วเราต้องการบอกว่าคุณต้องการกาแฟอเมริกาโน่ไหมนะคะคุณต้องการกาแฟอเมริกาโน่ไหมอเมริกาโน่คือเมชื่อคาเฟ่คาเฟ่คือกาแฟเมก็ย่อมาจากเมกวนคืออเมริกานะคะชื่อคือสไตล์เมชื่อคาเฟ่ก็รวมเป็นนี่ย่อเมชื่อคาเฟ่มาอีกรอบนะคะนี่ย่อเมชื่อคาเฟ่มาคุณต้องการกาแฟอเมริกาโน่ไหมนะคะทุกคนยึดแพทเทิร์นนี้ไปเลยนะเดี๋ยวเราจะให้แต่งประโยคนะคะนี่ย่อเมชื่อคาเฟ่มานะคะเมื่อกี้เราไปกับเพื่อนน้องก็อยากถามเอ้ยเอาใหม่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่หนีเราสามารถเปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นก็ได้อย่างเช่นเขาก็เป็นท่าย่อเมชื่อคาเฟ่มาท่าย่อเมชื่อคาเฟ่มาก็เป็นเขาต้องการกาแฟอเมริกาโน่ไหมถ้าเปลี่ยนเป็นพี่ชายนะคะพี่ชายก็เกื้อเกื้อนะคะเกื้อเกื้อนะแต่เราจะบอกว่าถ้าเด็กๆเนี่ยเด็กๆ เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเกื้อ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 นี่ย่อคาเฟ่มาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าโตกันแล้วอะเราสนิทกันเรามักจะเรียกแค่ตัวเด็กเกื้อเกื้อนี่ย่อคาเฟ่มาถ้าเกื้อเกื้อจะดูแบบเหมือนแบบเป็นเด็กๆกันอยู่เขาเรียกกันก็จะเรียกแบบเต็มแต่ว่าถ้าโตแล้วเนาะแบบวัยรุ่นแล้วเนาะหรือว่าวัยกลางคนอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าเอ้ยพี่เอากาแฟไหมเก๋อหนีเอาคาเฟ่มาผู้หญิงก็เจ๋อเจ๋อใช่ไหมคะถ้าโตแล้วจะเอ้ยเจ๋อหนีเอาคาเฟ่มาเจ๋อหนีเอาคาเฟ่มาก็จะประมาณนี้นะคะคุณทูนคะต้องมีเมย์อยู่ข้างหน้าด้วยนะคะเมย์ชื่อคาเฟ่เมย์ชื่อคาเฟ่ก็คือเป็นกาแฟอเมริกาโน่นะคะ好的下一个呢就是卡布奇诺啊你们知道卡布奇诺怎么说吗卡布奇诺知道吗怎么说卡布奇诺ใครตอบมาสิได้卡布奇诺เนี่ยเมนูนี้ไม่มีคำว่าคาเฟ่เมนูนี้ไม่มีคำว่าคาเฟ่นะเป็นศัพท์เรียนเสียงภาษาจีนล้วนๆเลยมีใครพอรู้บ้างไหมคะ你们知道吗你们知道吗我要美式咖啡他要美式咖啡你要咖啡吗คุณทูนประโยคนี้หมายถึงยังไงคะดูสิได้ไหมดูๆพ
ิมพ์ถูกไหมเนี่ย我要美式咖啡ด้วยน้อง Max ตอบมาเลยคนที่หนึ่งเลยน้อง Max ว่าคาปูชิโน่คาปูชิโน่เออเก่งเห็นปังด้วยล่ะคาปูชิโน่นะคะภาษาจีนเรียกว่าคาปูชิโน่นะคะคาปูชิโน่เก่งมากค่ะพี่สมเล็กคาปูชิโน่คาปูชิโน่非常非常好นะคะคาปูชิโน่เฉลยค่ะนี่เลยฝั่งนี้ดีกว่านะคะคาปูชิโน่คาปูชิโน่นะเออนะคะเป็นศัพท์เรียนเสียงมาจากภาษาอังกฤษเลยนะคาปูชิโน่คาปูชิโน่นะคะได้เนาะโอเคถ้าบอกว่าคุณเธอเอาคาปูชิโน่ไหมจะพูดยังไงคะเธอเอาคาปูชิโน่ไหมจ๊ะจะมาช่วยนะโครงสร้างที่เราสอนเลยแต่งประโยคเลยค่ะนี่ยาวคาปูชิโน่มา你要卡布奇诺吗โอเคไหมคะเออก็จะประมาณนี้นะคะอีกหนึ่งอย่างละอันต่อไปนะคะเราไปเรื่อยๆเลยนะใครไม่ทันย้อนเลยนะคะย้อนดูได้นะคะมอคค่าจะมา说พี่สุนทร์说我要卡布你要卡布奇诺吗แม็กซ์ว่า你要卡布奇诺吗ด้วยคุณทุน说卡布奇诺卡布奇诺เก่งมาก很棒很棒卡布奇诺卡布奇诺你要卡布奇诺吗ถูกต้องคือคุณต้องการคาปูชิโน่ไหมนะคะคราวนี้ถ้าเป็นมอคค่าล่ะสองตอบมาแล้วเก่งมากนะคะสองช่วงมัวคามัวขานะคะก็คือเรียนเสียงมาจากภาษาอังกฤษเลยมอคค่าหมัวเวลาที่ออกเสียงนะคะจะไม่เหมือนมัวหมัวหมัวมันจะไปแบบโอสระโอเพราะเวลาออกเสียงต้องเป็นหมอไม่ใช่หมัวหมัวแม่หมอขาหมอขามันจะเป็นสระโอไม่ใช่เป็นสระอัวนะคะถ้าสระอัวเนี่ยมันจะเป็นตัวยูกับตัวโอสระอูโออัววัวนั่นนี่คือโอหมอหมอนะคะแล้วพินอินสำคัญมากเลยนะถ้าเราออกเสียงพินอินผิดอะสำเนียงเราก็จะไม่ชัดเจนนะคะอันนี้ดูสังเกตนะมันเป็นตัวโอเห็นไหมคะเป็นตัวโอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องออกว่าหมอหมอไม่ใช่หมัวไม่ใช่หมัวนะคะแต่เบิดว่าอันนี้เนี่ยเราซื้อใส่เป็นสระอัวไปนะคะแต่ถ้าที่ถูกต้องคือหมอให้หนูเอาปากไปข้างหน้าหมอค่ะหมอค่ะถ้าเราหมอค่ะก็จะไม่ค่อยเหมือนละหมอค่ะนะคะจะชื่อหมอค่ะนะคะแล้วก็เธอเอามอค่ะไหมเออหมายว่าเราจะเอามอค่ะ我要我要หมอค่ะ我要หมอค่ะนะคะ我要หมอค่ะเธอเอามอค่ะไหมก็จะพูดว่า你要หมอค่ะ吗你要หมอค่ะ吗คุณต้องการหมอค่ะไหมนะคะ TOU เก่งมามาแล้วนี่หอนี่หอนะคะมาแล้วทักทายเราซื้อได้เลยนะคะวันนี้รวมคำศัพท์ในร้านกาแฟนะคะจะสอนไปเรื่อยๆถ้าเกิดใครไม่ทันตรงไหนก็เดี๋ยวย้อนดูได้หรือว่าถามได้นะคะโอเคคำต่อไปนะคะใช่อีกหมูขาได้แล้วนะถ้าจะถามว่าเอ้ยเธอเอามะขามไหมนะคะก็จะพูดว่า你要หมูขามะ你要หมูขามะนะคะมาถึงเอสเปรสโซบาร์สำหรับคนที่ชอบแบบกาแฟเข้มๆนะคะชอบดื่มเอสเปรสโซนะคะก็จะพูดว่าอะไรใครรู้ตอบมาได้ไหมคะนี่นี่หอค่ะแหม่ๆนี่หอแหม่ๆนี่ค่ะเราชื่อว่าหลายเลยสุธีราคิดถึงไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะได้ใครที่แบบติดอบรมไม่สะดวกอยู่ตอนนี้นะคะก็แชร์ก่อนนะคะแล้วค่อยตามดูทีหลังได้นะคะมาดามแม่นี่ค่ะนะคะทำไมมันไม่ขึ้นเดี๋ยวนะเอสเปรสโซใครรู้บ้างพูดยังไงคุณทูนขาหนีย่อหมวกขาขาตัวขาไปอันนึงนะคะขาตัวขาไปอันนึงนะคะ
Lucy. 浓缩咖啡哦，有一个嘛 ，Alice 你好 ，Gina 你好，那哈，浓缩咖啡，对了，爽，那哈，浓缩咖啡，三个摩卡，摩卡，对。浓缩咖啡ก็คือเป็นเอสเปรสโซ่นะคะเป็นเอสเปรสโซ่จริงๆแล้วเนี่ยเอสเปรสโซ่จะมีด้วยกัน2ชื่อ有两种就是有两种名称นะคะ第一个就是浓缩咖啡นะ浓缩咖啡นะคะคือ浓缩นี่คือแบบเข้มข้นอ่ะนะคะเข้มข้นเลยไง浓缩咖啡还有另外一个就是特浓咖啡特浓咖啡这样也可以นะคะ特浓นี่คือแบบเข้มพิเศษทั้งสองชื่อเนี่ยคือเอสเปรสโซ่หมดเลยนะคะสวัสดีค่ะ好久不见我也想你谢谢ค่ะ我也想你นะคะแวนนี่好ค่ะมาต่อนะคะหนงซัวคาเฟ่เขียนแบบนี้พิดอินแบบนี้นะคะคันตาเรามาหนงซัวคาเฟ่นะคะก็คือเป็นกาแฟเอสเปรสโซ่หรืออีกชื่อหนึ่งคือเธอหนงคาเฟ่เธอหนงคาเฟ่นะคะก็จะประมาณนี้เนาะยิงแปลมาถามเอ๊ะเอาเอสเปรสโซ่ไหมเอาเอสเปรสโซ่ไหมก็พูดยังไงคะ你要什么浓缩咖啡吗你要浓缩咖啡吗或者你要特浓咖啡吗这两个都可以 OK 吗两个都可以好下一个呢就是อันนี้ง่ายหน่อยอันนี้ก็คือลาเต้ค่ะลาเต้怎么说呀ลาเต้怎么说呀谁知道告诉老师是什么拿铁给吗卡三个答对了然后拿铁就是拉铁的意思对拿铁拿铁对哦昆总来吗有了谁呢谢谢对三个说拿铁拿铁นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะแต่งประโยคนะคะบอกว่าฉันเอาลาเต้หนึ่งแก้วอันนี้ให้ประโยคที่2แล้วนะคะประโยคแรกที่เราเรียนกันในวันนี้คือหนีเย่ามาคุณต้องการไหมนะคะและถ้าเกิดต้องการสิ่งใดให้เอาชื่อสิ่งนั้นเนี่ยไว้ข้างหลังเย่าได้เลยหนีเย่าหนาเฉียมาหนีเย่าหนาเฉียมาใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราจะเปลี่ยนรูปประโยคบ้างว่าฉันเอาหนึ่งแก้วฉันเอาหนึ่งแก้วหรือเช่นฉันเอาลาเต้หนึ่งแก้วภาษาจีนจะพูดยังไงนะคะเริ่มนะเริ่มด้วยคำว่าฉันเอา我要พิมพ์มาก่อนนะฉันเอาคือ我要ส่วน1แก้ว1แก้วภาษาจีนใช้คำว่า一杯就是1แก้วนะคะว่าฉันเอา1แก้ว我要一杯โอเคไหมภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่าฉันเอาลาเต้แล้วค่อย1แก้วทุกคนฟังนะภาษาไทยคือฉันเอาลาเต้แล้วค่อย1แก้วแต่ภาษาจีนจะใส่จำนวนก่อนนะคะแล้วค่อยตามด้วยคำนามนั้นๆสิ่งที่เราจะเอาเพราะฉะนั้นจะเป็น我要一杯拿铁เก่งมากค่ะแสงแดดด้วยล่ะ我要一杯拿铁非常好我要一杯拿铁ฉันเอาลาเต้หนึ่งแก้วนะคะด้วยล่ะหนงซัวคาเฟ่เอสเปรสโซ่ด้วยละมาดามแม่我要一杯拿铁นะคุณทุนบอก我要一杯คือผมเอา1แก้วนะคะพี่สมัย我要一杯ฉันเอา1แก้วด้วยละ我要一杯拿铁ฉันเอาเอสเปรสโซ่1แก้วด้วยละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะเอาอะไรนะคะเราก็ใส่สิ่งนั้นไปสมมติเราจะบอกว่าฉันเอาคาปูชิโน่1แก้วอ่ะจะมาชัวฉันเอาคาปูชิโน่1แก้วจะมาชัวต้องพูดยังไงคะฉันเอาคาปูชิโน่1แก้วอุ้ยบอกว่า我要杯拿铁这样也可以ตัดคำว่าอีละเอาไว้ได้นะคะ
ว่าไงคะฉันเอาคาปูชิโน่หนึ่งแก้ว怎么说我要一杯卡布奇诺เก่งมากสมเล็กเจี๋ย答对了我要一杯卡布奇诺非常好นะคะ非常好อ่ะเครื่องดื่มอันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราสื่อจะเป็นคนพูดนะคะเราจะพูดภาษาจีนเราจะ说中文大家猜一猜是什么饮料好不好นะคะ我要杯卡布奇诺对了อุ้ยถูกต้องค่ะเมนูต่อไปเราซื้อจะพูดภาษาจีนแล้วทุกคนเดานะใช้ชื่อชมออีแล้วว่ามันเป็นเครื่องดื่มอะไรนะคะเจ้าถังหมาชิโดเจ้าถังหมาชิโดคืออะไรคะเจ้าถังหมาชิโดใครตอบได้บ้างลาสิฮาวผมแบ่งสั่งเลยจ้าขอบคุณนี่我要一杯拿铁咖啡ฉันต้องการกาแฟลาเต้หนึ่งแก้วเก่งมากค่ะสุธีราเหินปังอืมเมนูต่อไปเจ้าถังหมาชิโดคือเมนูอะไรคะอืมใครตอบได้บ้างเจ้าถังหมาชิโดเจ้าถังหมาชิโดอืม是什么คือกาแฟเมนูไหนจ๊ะเจ้าถังหมาชิโดอืมโหคิดนานเลยนะอุมารีนี่ฮะนี่ไงสุธีราพิมพ์มาแล้วเจ้าถังหมาชิโดพิมพ์ถูกด้วยแล้วรู้ไหมคะว่าคือเมนูอะไรชื่อ什么什么是哪种咖啡เจ้าถังหมาชิโดอืมแม็กซ์ตอบมาแล้วค่ะมากิอาโต้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจสองบอกว่าคาราเมลนิสลาสวัสดีเฮาจูบูเจียนไม่เจอนานเลยนะคะคำตอบนะคะถังเจ้ามาชิโดพี่สมเลยบอกมากิอาโต้อืมนะคะถ้าจะบอกเอาคาปูชิโน่หวานน้อยจะพูดยังไงนะคะก็หวานน้อยคือตีถังตีคือต่ำถังคือน้ำตาลน้ำตาลน้อยน้ำตาลต่ำตีถังนะคะหรือว่าเฉาเทียนก็ได้เฉาเทียนก็ได้นะคะกลับมาที่เจ้าถังหมาชิโดะนะคะเฉลยเมนูนี้คือมาคิอาโต้นั่นเองค่ะใครตอบถูกเย้นะคะคาราเมลมาคิอาโต้ค่ะเราชื่อสุธีราตอบมานะคะแยกออกเป็น2คำอย่างนี้นะคะคาราเมลมาคิอาโต้ด้วยแล้วคำไหนคือคาราเมลล่ะทำไมพวกเราถึงพิมพ์คาราเมลมาทำไมถึงพิมพ์คาราเมลมาเพราะว่ามันมีคำว่าเจ้าถังอยู่ด้วยเจ้าถังคือคาราเมลนะคะเจ้าถังคือคาราเมลนะคือสมมติว่าเราชอบอะไรที่แบบเป็นคาราเมลก็ให้ทุกคนจำคำว่าเจ้าถังเอาไว้นะคะส่วนหมาชิโดะหมาชิโดะคือมาคิอาโต้นั่นเองนะคะแล้วก็เอามารวมกันสิเรซาจีหนูไม่ได้มาดูนานเลยค่ะ老师ใช่好久没来以后有时间要天天过来好吗หลังต่อไปมีเวลามาทุกวันได้เลยนะคะเจ้าถังหมาชิโดะหมาชิโดะเฉลยก่อนเห็นหลายคนยังพิมพ์ผิดอยู่แบบนี้ค่ะเจ้าถังหมาชิโดะนะเจ้าถังหมาชิโดะนะคะดูตัวจีนด้วยนะว่าพิมพ์ถูกหรือเปล่านะคะมาคิอาโต้นะคะเจ้าถังมาชิโดะโอเคเจ้าถังก็คือคาราเมลมาชิโดะคือมาคิอาโต้โอเคนะคะคราวนี้เจ้าถังคาราเมลถูกต้องมาชิโดะก็มาคิอาโต้นะคะ中文比我说的都好有很多的时候我以为你错了后来在网上一查确实我错了真的哟，很高兴，很高兴。嗯，谢谢你过来看老师宝贝杨的直播哦，谢谢。焦糖是 caramel 啊、嗯。好，那假如想说，他อยากจะพูดว่า，ฉันเอา caramel macchiato หนึ่งแก้ว，พูดยังไงคะ？มึนตึ๊บเลยค่ะฟังอย่างเดียวนะคะจ้าคือสิ่งเหล่านี้บางคนแบบหนูไม่ได้กินกาแฟหนูไม่อยากฟังอะไรเงี้ย
ไม่นะเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่กินใช่ไหมคะแต่ว่าเพื่อนเราคนจีนนะคะหรือลูกค้าชาวจีนเรากินอย่างเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้มีคำสาปไปพูดคุยกับเขาต้อนรับเขานะคะหรือว่าเขาพูดมาเนี่ยอยากได้กาแฟอะไรเราจะได้สามารถต้อนรับเขาได้พูดคุยกับเขาได้นะคะไงเรียนไปก็มีประโยชน์นะคะอ่ะเมื่อกี้เราบอกว่าฉันจะเอานะคะฉันจะเอาเจ้าชะมอคาราเมลมาคิอาโต้1แก้วนะคะพี่สมเล็กตอบมาว่า我要一杯焦糖玛奇朵对非常棒我要一杯焦糖玛奇朵正确回答正确对我要一杯นะคะ我要一杯เอาแก้ว1นะคะถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเป็นฉันเอา2แก้วจะพูดยังไงคะน้องแม็กซ์บอกว่า我要一杯焦糖玛奇朵对非常好ถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็น2แก้วจะมาชัวร์2แก้ว2นะคะถ้าจำนวนที่เป็นเลข2นะคะจะไม่ใช้อรนะเราจะเปลี่ยนจากอรเป็นเหลียงเปลี่ยนจากอรเป็นเหลียงเราจะพูดว่า我要两杯焦糖玛奇朵我要两杯焦糖玛奇朵สวัสดีค่ะ老师ปกติดูย้อนหลังตลอดเลยค่ะเพิ่งทันไลฟ์สดค่ะโอ้วันนี้มีใครไหมที่แบบเพิ่งมาทันไลฟ์สดพอพี่อย่างเราซื้อเปลี่ยนบ้างไงเปลี่ยนมาช่วงเดย์ไทม์ปลายเทียนนะคะไก่เฉิงปลายเทียน直播就今天哦改成白天直播因为有的人呢就是晚上没有时间白天有时间我们就可以沟通了นะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างมากลางวันเนาะบางคนแบบไม่สะดวกกลางคืนไงกลางวันเราจะได้มาเจอกันหนูจะได้ทันไลฟ์สดกับเขาบ้างเองนะคะยินดีต้อนรับนะคะแต่เราจะอ่านชื่อโปรไฟล์ภาษาเกาหลีไม่ออกนะคะเกาหลีได้แต่แค่คำว่าซาลาฮายโยมีคำว่าอะไรอีกนะอันโยฮาเซโยแล้วก็กิมจินะกิมจิไปต่อค่ะ我要两杯焦糖玛奇朵เก่งมากค่ะอุ๊ยทุกคนจำไปเลยนะถ้า1อ่ะปกติเวลาเรานับลำดับคือ1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 10แบบนี้นะแต่ถ้าเป็นจำนวนตัวเลขถ้าเป็นจำนวนบอกว่า2วัน2ปี2คน2แก้ว2ชาม2อัน2ถ้วย2คันแบบนี้เราจะเปลี่ยนจาก2เป็นเหลียงทั้งหมดเลยนะคะ何叔说还有我记得以前你写字的时候以为是倒写笔画后来一查你写的对比大部分中国人的中文都好哎呀太高兴了太高兴了谢谢那就等于我也是一个好学生哦我是很喜欢中国文化还有喜欢中文的人还有喜欢写中文字就是说以前在上大学的时候也是天天下课后去找中国朋友玩的欢迎欢迎哦สุริพรสวัสดีค่ะ老师อุ๊ยวันนี้แบบเจอหน้าใหม่หลายคนที่แบบสมัยก่อนนู้นเคยดูเหล่าซื้อแล้วตอนหลังไม่ค่อยได้ดูนะเพราะเหล่าซื้อไม่ค่อยออกกลางวันเท่าไหร่โอ้โหวันนี้เจอหลายคนเลยนักการบอกว่าส่วนมากตามจากโพสในไลน์วันนี้มาทันไลฟ์เอ้ยดีเนาะวันนี้เจอหลายคนที่เราซื้อไม่ได้เจอนานมากซีรีส์จีบอกไม่ได้มาดูนานมากเหมือนกันค่ะไปต่อนะคะตอนนี้เนี่ยเราซื้อจะเปลี่ยนเป็น2แก้วหมดเลยนะเมนูต่อไปนะคะตกลงคาราเมลมาคิอาโต้จะชื่อเจ้าถังมาชิโดเจ้าถังมาชิโดหาวะหาใช่ก็焦糖คือคาราเมลนะจ๊ะใช่ก็เนาะอันนี้อาจยากนิดนึงนะแต่มันมีอยู่ครึ่งหนึ่งที่แบบเรียนไปแล้ว香草拿铁香草拿铁是什么饮料คือเครื่องดื่มอะไรคะ香草拿铁香草拿铁ดาดา你好ค่ะหนูมาไลฟ์แรกเลยค่ะเราชื่อปาริกาโหวันนี้หนูต้องโชคดีไปตลอดทั้งปีแน่ๆเลยนะคะคุณนดานี่ฮาวนะคะก็สอนไปทักไปนะไม่ต้องรำคาญนะเพราะว่าแบบนี้ไลน์นะเราก็สบายๆเรียนไปคุยไปนะคำนี้คืออะไร香草拿铁香草拿铁是什么呢香草拿铁拿铁นี้ต้องได้นะเพราะว่าเพิ่งสอนไป
就是 latte 对吗？但看那边咪看我香草有对，嗯，那香草是什么？香草是什么？贝你好卡，马来哦，马来哦，嗯，香草拿铁，就是ได้เปล่า？拿铁คือ latte，พี่สมเล็กตอบถูกพี่สมเล็กเก่งอ่ะเอ้พี่สมเล็กเคยลงคอร์สอันนี้ด้วยหรือเปล่าคะภาษาจีนสำหรับงานบริการคอร์สนั้นก็เครื่องดื่มกาแฟเพียบเลยนะคะมีประโยชน์สำหรับคนที่แบบทำงานด้านบริการเปิดร้านอาหารกาแฟนะคะเปิดร้านอาหารกาแฟนวดสปาแล้วก็มีอะไรอีกร้านขายยาแบบรวมกันอยู่ในคอร์สเดียวคือมันใครที่ทำงานด้านเนี้ยคือได้ใช้แน่นอนในคอร์สนั้นนอกจากเนี้ยใครที่แบบว่าอยากจะเรียนเสริมเกี่ยวกับพวกคำศัพท์ประโยคเหล่านี้เผื่อเวลาที่เราพาเพื่อนไปเที่ยวหรือว่ามีโอกาสไปเที่ยวด้วยกันเนี้ยเราก็จะมีหัวข้อไว้คุยกับเขาได้นะคะอ่ะกลับมาที่ช่องเฉาหนาเทียก็คือวานิลาลาเต้นั่นเองถูกต้องวานิลาลาเต้พิมพ์แบบนี้นะจ๊ะอ่ะพี่สมเล็กแกะให้แล้วนะคะว่าช่องเฉาคือวานิลาใครที่ชอบกินวานิลาค่ะไม่ว่าจะเป็นไอศครีมเค้กหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จําไว้เลยนะเซียงแปลว่าหอมเฉาก็คือหญ้าหอมนะจ๊ะพี่สมเด็จขอพินอินหน่อยจ้านี่จ้าพินอินให้แล้วนะคะเดี๋ยวซื้อเอาคำพวกนี้มาแปะให้ในไลฟ์ด้วยนะคะหลังจากจบเนาะเซียงเฉาหนาเทียจะชื่อวานิลาลาเต้อะไรที่มีวานิลานะคะคือเซียงเฉาสมมติว่าเป็นวานิลาเค้กนะคะก็คือเปลี่ยนจากหนาเทียเป็นแตงกอเซียงเฉาแตงกอเซียงเฉาแตงกออันนี้ก็คือเค้กวานิลาโอเคไหมอืมนะคะอ่ะเท่านี้เนี่ยเราซื้ออยากจะออเดอร์นะคะว่าฉันเอาวานิลาลาเต้สองแก้วฉันเอาวานิลาลาเต้สองแก้วจะมาโชว์ฉันเอาวานิลาลาเต้สองแก้วพูดยังไงคะได้มีจ้าได้มีจ้าว่าย่าสองแก้วแล้วนะทุกคนจะได้ฝึกแต่งประโยคด้วยนะไม่งั้นแบบได้คำศัพท์อย่างเดียวไม่มีประโยชน์แต่ว่ายังไม่เต็มที่เราต้องแต่งประโยคได้ด้วยเราถึงจะพูดได้นะคะเราซื้อซีเรียสมาเรื่องเรียนคำศัพท์แล้วต้องรู้จักการใช้ด้วยนะคะเซียงเฉานาเทียเก่งมากค่ะเป้วานิลาลาเต้คราวนี้จะเอาสองแก้วก็พูดว่า我要两杯拿铁咖啡我要两杯拿铁咖啡นะคะก็คือฉันจะเอากาแฟวานิลาสองแก้วนั่นเองโอเคไหมนะคะฉันเอากาแฟวานิลาสองแก้วนะคะได้ไหมเอ่ยว่าอยาก两杯香草拿铁对我要两杯香草拿铁很好 OK 下一个还是老师说中文大家猜一下是什么意思好吧老师说中文老师不急แล้วพวกเราดาวน้าว่าคืออะไรนะจะได้ฝึกฟัง我要两杯拿铁咖啡เก่งมากค่ะไอซ์พูน่า OK นะคะ好冰咖啡冰咖啡是什么？冰咖啡。แน่นอนว่ามันมีคำว่าคาเฟ่อยู่แล้วที่แปลว่ากาแฟคราวนี้冰咖啡是什么？คืออะไรคะกาแฟเย็นแสงแดดเก่งมากกับวาริสลานะคะตอบมาแล้วว่ากาแฟเย็นเห็นป่ะปิงคาเฟ่นี่ไงปิงคาเฟ่กาแฟเย็นนะคะคราวนี้สรุปก็คืออะไรถ้าเราต้องการเป็นเย็นไอซ์นะคะแล้วก็ภาษาไทยคือเย็นก็ให้นึกถึงคำว่าปิงได้เลยนะคะให้นึกถึงคำว่าปิงได้เลยเอาปิงวางหน้าเขาเรียกว่าเมนูนานๆได้เลยปิงคาเฟ่ก็จะเป็นกาแฟเย็นถ้าเป็นมอคค่าเย็นนะคะมอคค่าเย็นก็จะเป็นปิงโมคาปิงโมคาเป็นคาปูชิโน่เย็นก็ปิงคาปูชิโน่ปิงคาปูชิโน่เป็นเอสเพรสโซ่เย็นปิงนงซัวคาเฟ่ปิงนงซัวคาเฟ่เข้าใจหรือยังจ๊ะยุ้ยบอกว่าปิงคาเฟ่ไอซ์คอฟฟี่我要两杯
冰咖啡，给吗？我要两杯冰咖啡，才能够咖啡因爽感，很棒，给吗？卡。那么下一个按倒白呢？卡，按倒白呢？啊，怎么样？咖啡冰沙，咖啡冰沙是什么？你看，来来，我冰咖啡，对，按倒白了呢？咖啡冰沙是什么？咖啡冰沙。我要两个冰啊，两个呢哈，变多个变杯，替爸爸盖。我要两杯冰咖啡呢哈。พี่สมเด็กตอบแล้วกาแฟปั่นจะว่ากาแฟปิงชาตาด้วยล่ะกาแฟปิงชา就是กาแฟปั่นเย่เก่งมากนะคะด้วยกาแฟปิงชา就是กาแฟปั่น的意思ด้วย就是กาแฟปั่น的意思好给你看เป็น branded coffee นะคะปิงชากาแฟปิงชาปิงชาก็คือน้ำปั่นถ้าเปลี่ยนจากกาแฟเป็นผลไม้ก็สุยกัวปิงชาสุยกัวปิงชาแต่อันนี้คือเป็นไม่ใช่สุยกัวไงนะคะเมืองไทยสุยกัวปิงชาเยอะมากใช่ไหมคะแล้วก็บางคนชอบเป็นกาแฟก็เปลี่ยนเป็นคาเฟ่ปิงชากาแฟปั่นด้วยนะคะถ้าเป็นชาเขียวปั่นจะมาชวนนี่มันรู้จักไหมถ้าเปลี่ยนเป็นชาเขียวนะเราก็ตัดกาแฟทิ้งไปแล้วใส่คําว่าลู่ชาลู่ชาลู่แปลว่าเขียวชาแปลว่าชาลู่ชาก็คือชาเขียวชาเขียวปั่นเข้าใจยังลู่ชาปิงชาด้วยก็จะเป็นชาเขียวปั่นอันนี้คือกาแฟเย็นปั่นก็คาเฟ่ปิงชานะคะเนาะถูกต้องนี่เฮาค่ะนัทพลหลายหรอเนาะต่อมานะคะเร่คาเฟ่เร่คาเฟ่คือ什么สุยกัวปิงชานะคะวาริสลาไม่ใช่ปิงสวยนะปิงสวยน้ำเย็นนะคะสุยกัวปิงชานะก็คือน้ำผลไม้ปั่นนะคะอันต่อมานะคือกาแฟร้อนอ่ะกาแฟร้อนคือ什么เร่คาเฟ่นะคะเร่คาเฟ่ก็กาแฟร้อนถ้าเอากาแฟร้อนสองแก้วก็พูดว่าอ่ะนัทพลบอกแล้วเร่คาเฟ่กาแฟร้อนด้วยเร่คาเฟ่就是กาแฟร้อนด้วยล่ะไปซะด้วยเลยกาแฟร้อนพี่สมได้สรุปมาแล้วนะคะสุยกัวปิงชาผลไม้ปั่นลู่ชาปิงชาชาเขียวปั่นเก่งมากยุยก็สรุปมาละเอียดเหมือนกันมีลู่ชาปิงชาด้วยชาเขียวปั่นนะคะกาแฟร้อนเคอเคอปิงชาฮะใช่เคอเคอคือโกโก้นะคะโกโก้ปั่นถ้าเอากาแฟร้อนสองแก้วพูดไงคะ我要อะไรฉันเอากาแฟร้อนสองแก้วจะมาช่วงใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเตียนแจ้นซงตาไอ้还有分享นะคะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์แบ่งปันกันด้วยนะคะหลี่ยงเปยเร่อคาเฟ่ด้วยขอบคุณค่ะพี่สมเล็กคลิกไลค์ให้แล้วส่งหัวใจให้ด้วยขอบคุณเชียนี่นะคะเนาะพี่นิพพรหลายเลยนี่หาอาชัยนี่หา我要两杯咖啡พูน่าโชว我要两杯热咖啡ด้วยนะคะคือเอากาแฟร้อนสองแก้วนั่นเองแฮปปี้โชว我要两杯咖啡วลิซาโชว我要两杯咖啡คุณทุนโชว我要两杯咖啡แล้วก็อันนี้โปรไฟล์อ่านชื่อไม่ออก我要两杯咖啡เก่งมากเฮ้ยปังนะคะวันนี้เป็นคำศัพท์ที่อยู่ในหมวดของร้านกาแฟนะคะชื่อกาแฟหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้แต่บางร้านก็อาจจะมีแบบเมนูพิเศษขึ้นมานะคะก็ใช้คำพิเศษไปนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นหลักๆที่ส่วนใหญ่ร้านกาแฟทุกคนร้านกาแฟส่วนใหญ่จะมีเมนูเหล่านี้รวมถึงคนจีนก็นิยมดื่มนะคะประเภทนี้เนาะพวกคาปูชิโน่นี่เจอบ่อยใช่ไหมเนาะหนาเฉียคาปูชิโน่เพราะว่าเป็นแบบไม่รสมันไม่จัดอ่ะมันไม่แบบเข้มข้นจนเกินไปใช้โตเคยเหอะใครๆก็ดื่มได้นะคะถ้าอยากได้เย็นก็เติมปิ้งเข้าไปนะคะถ้าจะเอาเป็นร้อนก็เติมเยอะไว้ด้านหน้าก็ได้นะคะเนาะ
อย่าลืมแชร์นะเอาไว้ทบทวนได้นะคะเนาะเพราะว่าวันนี้คำศัพท์เยอะบางคนไม่ทันนะคะก็จะได้แบบติดตามได้นะคะและตอนเนี้ยเราซื้อจะแนะนำนิดนึงเพิ่นว่านี่อันนี้นะคะอยากจะมาบอกเล่าให้ทุกคนฟังว่าหลายๆคนมีปัญหาเรื่องจำคำศัพท์ใช่ไหมคะอย่างเมื่อกี้ที่เราซื้อบอกว่าเราซื้อซีเรียสมากเรื่องเวลาที่เราเรียนคำศัพท์แล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนรู้ด้วยว่าวิธีการใช้คำศัพท์มันต้องใช้ยังไงนะคะบางทีเราเรียนคำศัพท์ได้บางคนบอกเนี่ยทำไมท่องแล้วลืมท่องแล้วลืมคือท่องยังไงก็ลืมเพราะเราไม่ได้เข้าใจไงมันพอเวลาผ่านไปเราก็ลืมหรือใกล้ๆสอบเราก็ลืมแต่ถ้าเราอยากจะจำแม่นๆสิ่งที่สามารถช่วยได้คือเรื่องราวของมันเรื่องราวเช่นเราแต่งประโยคเรารู้ถึงวิธีการใช้และถ้าเรารู้ถึงวิธีการใช้เนี่ยมันทำให้เราจำแม่นขึ้นหรือแม้ถ้าเกิดเราลืมเรามาดูที่รูปประโยคอีกแบบเดียวเราก็สามารถนึกออกอ๋ออันนี้นี่เองมันทำให้เราจำแม่นขึ้นนะคะและในหนังสือพูดจริงคล่องท่องศัพท์ได้รวมถึงคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าพูดจริงคล่องท่องศัพท์ได้นะคะก็จะเราเสือก็จะสอนวาริสลาบอกว่าตอนนี้ลงแล้วคอร์สนี้ลงแล้วดีมากๆคือดีจริงๆแล้วเนื้อหาเยอะนะคะตอนนี้ยังสอนไม่จบนะคะก็คือจะทยอยลงเรื่อยๆก็คือมันจะเป็นทั้งคำศัพท์ทุกคนจะดูว่าเห็นไหมมีคำศัพท์นะคะแล้วก็มีรูปประโยคให้ด้วยแต่ทุกคนสงสัยไหมคะว่าทำไมรูปประโยคเราซื้อถึงไม่มีพินอินไฮเพราะว่าอะไรนะคะซีเดียเราซื้อมีคอร์สไม่เกิน500ไหมคะเรียนได้ตลอดแบบนี้หนูสนใจเดี๋ยวหนูต้องติดตามโปรหน้าเพจนะคะเดี๋ยวจะมีโปรสุดพิเศษมาด้วยนะคะอ่ะคืออันนี้เนี่ยที่เราซื้อไม่ใส่พินอินให้เฉพาะตรงตัวอย่างประโยคนะคะแต่ว่าที่คำศัพท์จะมีแต่ว่าตัวอย่างประโยคจะไม่มีเพราะว่าอะไรคืออยากให้ทุกคนเขาเรียกว่าอัพลีเวลของตัวเองให้จำตัวหนังสือจีนได้ด้วยนะคะซึ่งตรงเนี้ยหลายๆคนคือแบบหูอ่านยากมากแต่ในคอร์สอะถ้าลงคอร์สเนี้ยเราซื้อจะสอนให้ทีละตัวเลยว่าแต่ละตัวอ่านยังไงมันทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถจดตามได้แล้วจำได้ด้วยนะคะนอกจากได้คำศัพท์ได้ทักษะการฟังที่ดีขึ้นนะฟังพูดเนี่ยได้อยู่แล้วอ่านเขียนก็จะได้ตามไปด้วยเพราะว่าเราซื้อจะบอกให้ว่าแต่ละตัวเนี่ยอ่านยังไงแล้วเราก็อ่านไปพร้อมๆกันและที่สำคัญเนี่ยมีแนะนำวิธีการใช้เพิ่มเติมให้ด้วยมีประโยคตัวอย่างเพิ่มเติมนอกเหนือจากในหนังสือด้วยนะคะหนังสือเนี่ยเหมือนเป็นแค่โครงของคอร์สเรียนออนไลน์ที่ชื่อว่าพูดจริงคล่องท่องศัพท์ได้แต่รายละเอียดนะคะเป้บอกว่าละเอียดมากๆค่ะคืออยากให้ทุกคนจำแม่นๆเพราะบางทีแบบพอเราสื่อแบบสอนละเอียดใช่ไหมทุกคนจะรู้สึกฝังไงแบบมันฟังจนแบบฝังใจแล้วมันก็จะจำได้นะคะถึงแม้จะลืมเป็นเรื่องปกติเวลาที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันหรือบางทีอาจจะใช้น้อยหรือว่าคำไหนที่แบบไม่ได้ใช้ไม่หรือไปสอบแบบนี้เราอาจจะลืมแต่พอเรากลับมาทวนนะคะกลับมาทวนแป๊บเดียวเราก็จะจำได้มันจะไม่ต้องรื้อฟื้นไม่ต้องเรียนใหม่นะคะนี่คือข้อดีแล้วอีกอย่างคือสามารถฟังซ้ำกี่เที่ยวก็ได้แล้วเราสื่อแยกเป็นคลิปสั้นๆคลิป 1-2 คำบ้างหรือว่าถ้าเกิดคำนั้นเนี่ยมันมีวิธีการใช้ที่เยอะเราก็จะแบบทำแค่คลิปเดียวโดยเฉพาะเลยเวลาที่เราย้อนกลับมาเรียนเนี่ยก็คือคลิกไปที่อันนั้นได้เลยจบไม่ต้องแบบหาเลื่อนไปเลื่อนมานะคะมันก็ง่ายต่อการเรียนรู้ใครสนใจก็สามารถที่มาลงทะเบียนเรียนด้วยกันได้ตอนนี้โปรโมชั่นนะคะราคาเต็มของคอร์สเนี้ย 6,000 บาทนะคะมีประมาณ6มีคำศัพท์ที่สอนน่ะหลักๆ600คำนะคะแล้วก็ตัวอย่างประโยคนะคะมากกว่า 1,200 ประโยคมากกว่าเลยนะ 1,200 ประโยคนะคะตอนนี้ก็ไปถึงประมาณ80คลิปได้แล้วลงไปแล้ว80คลิปเพราะฉะนั้นใครสมัครแล้วคือตะลุยเรียนได้เลยเรียนให้ทันเลยนะคะหลังๆแต่แรกคนอุ๊ยทำไมช้าจังเลยเราซื้ออะไรเงี้ยแต่พอหลังๆเริ่มแบบเรียนไม่ทันแล้วเราซื้อไปไม่ถึงไหนเพราะว่าแบบมันเยอะไงเพราะเรียนไปจดไปด้วยเราจะได้จำได้นะคะอันนี้ตอนนี้โปรโมชั่นเหลือเพียงแค่ 1,500 บาท 1,500 บาทนะคะและสุดพิเศษสำหรับคนที่มาจากไลฟ์ที่700ของเรานะคะวาริสาบอกฟังคอร์สนี้แล้วช่วยให้จำศัพท์ได้แม่นขึ้นเราซื้อยังมีประโยคตัวอย่างให้ด้วยดีมากๆค่ะคือมีประโยคเพิ่มเติมให้จากในนี้ทุกคำเลยนะคะใครมาจากไลฟ์นี้นะสมัครในราคาพิเศษเพียงแค่ 1,500 บาทจากราคาเต็ม 6,000 นะคะโบนัสที่2เราซื้อจัดหนังสือเล่มนี้ให้ด้วยคือให้และจัดส่งฟรีมูลค่า600บาทให้ฟรีเลยจัดส่งทั่วประเทศไทยหรือถ้าใครบอกว่า
ไม่สะดวกรับเป็นหนังสือคืออยู่ต่างประเทศนะคะก็จะให้เลือกเป็นอีบุ๊กก็ได้ก็คือเอาไปปริ้นเองได้คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเอาตามที่สะดวกได้เลยว่าจะรับฟรีเป็นหนังสือเล่มนี้ก็ได้เราซื้อให้ฟรีพร้อมจัดส่งทั่วประเทศไทยด้วยรวมถึงถ้าเกิดใครไม่สะดวกรับหนังสืออยู่ต่างประเทศก็รับเป็นอีบุ๊กก็ได้ก็ไปปริ้นหรือว่าโหลดลง iPad แล้วก็จดแล้วก็บันทึกแล้วก็เรียนได้เลยนะคะน้องแม็กซ์โหค่ะน้องแม็กซ์ลงหรือยังจากคอร์สนี้คุ้มมากๆเลยค่ะแถมหนังสือด้วยใช่หนังสือเล่มละ600นะคะเป้บอกละเอียดมากๆสุดท้ายเราบอกว่าวัชิวเฮินเฮอร์เจนจูไหนชาชอบดื่มชานมไข่มุกใช่ไหมเฮาเคอร์ได้ปะก็ฝากคอร์สนี้เอาไว้ในเรียกว่านะคะอีก1คอร์สที่น่าเรียนมันเป็นรวมคำศัพท์600คำที่ต้องรู้ในชีวิตประจำวันคือรู้600คำนี้สามารถสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นได้แน่นอนและถ้าเกิดว่าฟังซ้ำๆอยู่เรื่อยๆพูดคล่องด้วยนะคะไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวคือฟังพูดอ่านเขียนได้หมดเลยพี่สมเลยบอกคอร์สนี้เรียนไปได้100กว่าคำแล้วคลิปละ 2-3 คำเรียนเสร็จแต่ละคลิปก็พยายามฝึกแต่งประโยคใต้คลิปของเราซื้อคนที่ส่งกันบ้านบ่อยที่สุดนะคะก็คือ2คนที่ส่งกันบ้านบ่อยสุดเลยนะจาวเราซื้อจำได้คือมี1คนแรกคือคุณหมอซื้อตรงเผื่อมาดูย้อนหลังนะคนที่2คือพี่ส่งเล็กคือ2นักเรียนต้องเรียกว่านักเรียน2ท่านนี้นะคะเจ้าเหลียงว่าเฉินเจิ้นเฟ่ฉางหนูลี่เฉียชีเรียนเจิ้นเฉียชีคือพอลงคลิปปุ๊บเนี่ยไม่รู้ยังไงคือคลิกไลค์ก่อนเพราะเราซื้อจะมาดูตลอดว่าเอ้ยใครมาไม่ใช่ไม่แบบบางทีอาจจะแบบลืมคลิกไลค์เวลาที่เราแต่งประโยคใต้คลิปนะแต่คืออ่านนะแล้วก็แบบถ้าไม่ได้แก้ก็แบบว่าถูกต้องก็คือมันหูแต่งประโยคแล้วว่าเร็วมากส่งตลอดคือเราเรียนกันออนไลน์บางทีแบบนักเรียนหลายคนบอกแบบบางทีถ่ายรูปแล้วส่งมามันไม่สะดวกใช่ไหมคะก็เลยแบบงั้นแต่งประโยคใต้คลิปไปเลยเราซื้อมาเราก็อ่านอะไรถ้าถูกต้องเราก็ผ่านเลยแล้วก็คลิกไลค์ให้ถ้าเกิดผิดปุ๊บก็จะแบบดอกจันแล้วเราจะแก้ประโยคนั้นแล้วก็แบบอ่านใหม่แล้วก็พิมพ์ใหม่อีกรอบหนึ่งจะได้แก้ไขให้ถูกต้องนะคะก็จะแบบนี้เราเน้นแบบอะไรที่มันสะดวกสองบอกอีบุ๊กสะดวกพกพาอ่านได้ทุกที่ใช่อย่างเราซื้อเนี่ยก็จะมีแบบทั้งเล่มแล้วก็อีบุ๊กเราก็จะใส่ลงไปใน iPad ของเราซื้อแล้วเวลาเราเปิดอ่านทบทวนจดบันทึกโน้ตมันก็จะสะดวกนะคะพี่ซีบอกไม่ได้ค่าในหน้านะคะแต่ดีจริงๆจริงๆก็คอร์สนี้เราสื่อสาร5ของเราชื่อตกลงจบแล้วใช่ไหมหนูเรียนจบหมดทุกคลิปแล้วใช่ไหมคะรอยยิ้ม33บทใน Chinese Conversation 4เดี๋ยวต่อ Chinese Conversation 5นะคะโอเคค่ะก็ฝากเอาไว้เนาะใครสนใจแคปภาพนี้เลยนะคะแล้วส่งไปในอินบ็อกซ์นะคะสมัครในราคาพิเศษเพียง 1,500 บาทพร้อมหนังสือ1เล่มยังไงนะคะรบกวนว่าเวลาที่แคปภาพเนี่ยค่ะให้พิมพ์ด้วยนะคะว่ามาจากไลฟ์700เราซื้อบอกว่าราคา 1,500 แล้วรับหนังสือฟรี1เล่มนะคะพิมพ์บอกไปเลยนะคะแคปภาพมาแล้วบอกด้วยว่าราคาพิเศษ 1,500 และรับฟรีหนังสือ1เล่มด้วยนะคะเพราะว่าไลฟ์ในโปรหน้าเพจมันไม่ใช่แบบนี้นะคะอันนี้พิเศษสำหรับคนที่ตั้งใจดูจนจบไลฟ์เพราะอะไรพิเศษเราซื้อไว้ข้างท้ายหมดหน้าเราจะสอนแบบจริงจังนะคะอะไรสนุกๆไว้คุยกันท้ายไลฟ์นะคะยังไม่ได้ลงคาเราซื้อแต่คิดว่าคอร์สนี้ต้องดีมากแน่ๆเลยมีโอกาสแม็กลงคุ้มคือรีเวลจะประมาณตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้แต่แนะนำว่าให้มีพินอินหน่อยนึงนะแล้วก็เรียนได้ไปไต่เต้าจนถึงประมาณ HK ระดับ3ขึ้น4ประมาณนี้นะคะเนาะก็มาลงเรียนด้วยกันได้โอเคค่ะคลิปนี้แล้วก็ฝากเอาไว้แค่นี้จริงๆเราซื้อก็ยังมีเรียกว่าเนื้อหาที่อยากจะสอนเราต่อแต่คิดว่าเวลามันอาจจะแบบนานไปนิดนึงเดี๋ยวก็จะแยกออกมาเป็นอีกไลฟ์หนึ่งสอนต่อนะคะเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เตียนจานซงตาอ้ายหยกเฟินฉางคลิกไลฟ์ให้เลิฟแล้วก็แชร์แบ่งปันกันนะคะถ้าเกิดใครคิดว่าไลฟ์นี้เนื้อหาวันนี้มีประโยชน์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์กาแฟหรือว่าเทคนิคในการพูดภาษาจีนแต่งประโยคเนี่ยก็สามารถที่จะแชร์แบ่งปันได้นะคะคอร์ส999ยังมีอยู่ไหมนะคะคอร์ส999ก็คือคอร์สหิ้วของแดงมังกรเช็คช็อปชิมเที่ยวบินเดี่ยวไปจีนนะคะคอร์สนี้นะคะยังมีอยู่นะคะแต่ว่าโปรโมชั่นกำลังจะหมดนะคะอีก2วันสุดท้ายกำลังจะหมดแล้วนะคะใครสมัครไม่ทันนี่คือหมดสิทธิ์นะ
คือคอร์สเนี้ยราคาเต็มมันอยู่ที่ 5,500 เวลาที่เราซื้อโปรโมชั่นลดสูงสุดก็คือที่ 3,500 แล้วนานๆคอร์สนี้จะมาลดสักทีหนึ่งเหลือที่ 999 นะทุกคนสังเกตว่าไม่ค่อยลดเลยอันเนี้ยเพราะว่าแบบเนื้อหามันเยอะมากจนแบบไม่อยากโหลดให้เพราะมันเยอะจริงๆมันคุ้มอะแบบหา999แล้วเรียนตลอดชีวิตแล้วเนื้อหาเยอะคือตั้งแต่ชีวิตประจำวันก็มีแล้วก็สนทนาเร่งรัดก็มีแล้วก็เป็นเกี่ยวกับพวกธุรกิจพื้นฐานก็คือรวมกันอยู่ในนี้เพราะเนี่ยคนไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้เพราะสอนตั้งแต่พินอินคิดดูสอนตั้งแต่พินอินเลยนะโปรโพโมโฟก็มีแล้วก็สอนแบบประโยคพื้นฐานประโยคสนทนาเร่งรัดแล้วก็ทำธุรกิจได้ด้วยนะคะอันนี้อีกแค่2วันสุดท้ายเท่านั้นนะคะราคา999หิ้วของแดงมังกรเป็นภาษาจีนธุรกิจพื้นฐานนะคะธุรกิจพื้นฐานไม่มีพื้นฐานก็สามารถมาเรียนด้วยกันได้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าลงคอร์สอย่างเดียว999นะคะถ้ารับหนังสือด้วยก็จะอยู่ที่ 1,349 บาทเท่านั้นนะคะหนังสือยังมีอยู่ป่ะตอนนี้นะคะหนังสือหมดสต็อกเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวกำลังจะเข้ามาพรุ่งนี้หนังสือจะมาแต่ว่าตอนนี้หมดสต็อกไม่สามารถไม่มีให้เราดูตัวอย่างนะคะคือมันดีมันคอสมันดีแล้วบางคนก็แบบลง1คอร์สนะลงแค่คนเดียว999แต่ว่าสั่งหนังสือทีอย่างเงี้ย2เล่ม3เล่ม5เล่มก็เรียนด้วยกันในครอบครัวก็คือเขาต่อจอนะคะแล้วก็ดูกันนะคะพ่อแม่พี่น้องเรียนด้วยกันอะไรแบบนี้ก็อุดหนุนหนังสือซื้อเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็มีนะคะเขาบอกคุ้มจริงๆก็เรียนด้วยกันในครอบครัวอะไรเงี้ยได้แล้วก็เวลาไปเที่ยวถึงแม้ตอนนี้เที่ยวไม่ได้เนาะแต่พอถึงเขาเปิดประเทศหรือว่าโรคโควิดมันดีขึ้นนะคะแบบมีวัคซีนมีอะไรแล้วเนี้ยปลอดภัยไงแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทำธุรกิจค้าขายกับชาวจีนหรือว่าสั่งซื้อสินค้าสั่งซื้อของแบบเนี้ยมันก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะมันในคอร์สเนี่ยถ้าถามว่าโอ้โหมันครอบทุกอย่างหมดเลยไหมคะเราซื้อเกี่ยวกับสั่งซื้อมันไม่ใช่แต่ว่าเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เราซื้อเนี่ยสอนแบบคีย์สำคัญหัวใจหลักว่าต้องรู้อะไรหนูต้องรู้แบบเนี้ยจะทำธุรกิจกับเขาต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคำศัพท์ที่น่ารู้คืออันเนี้ยคือต้องรู้ถ้าไม่รู้เนี่ยไปยากไปต่อยากมากพอเรารู้แล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยเราทำธุรกิจอะไรอยู่แล้วเอาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของเราเนี่ยแปะใส่เข้าไปแล้วประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะเนาะประมาณนี้ละเราซื้อจะไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะเราซื้อยินดีค่ะโอเคค่ะก็มีอะไรเดี๋ยวพูดคุยปรึกษากันได้ทางอินบ็อกซ์นะคะหรือว่าจะสแกนนะคะไลน์เข้าไปปรึกษาเราซื้อก่อนก็ได้นะคะสิแตะได้ไหมนี่เนี่ยค่ะสแกนไลน์นี้ก็ได้นะคะก็จะไปที่ Line Official นะคะก็เหมือนกันก็สามารถติดต่อเราซื้อทางไลน์ก็ได้นะจ๊ะผมเราซื้อเปิดคอร์สเฉิงอู้หยวนฮั่นหยี่นะคะอยากเปิดแต่ช่วงนี้แบบว่าไม่น่าจะแบบคนโรงเรียนน้อยมากเพราะว่าแบบมันบินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคนเรียนน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่หนังสือยังมีอยู่นะคะเฉิงอู้หยวนฮั่นหยี่นะคะโอเคค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะ EP หน้าไงก็ขอขอบคุณนะคะเชื่อๆตาจะขั้น直播看到现在นะคะดูไลฟ์จนจบไลฟ์ไปเลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะเจี๊ยนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย